สวัสดีชาวเพื่อนกีตาร์ทุกคนนะครับสวัสดีนักกีตาร์มือใหม่ครับมีข้อแนะนํามีความรู้มีทักษะนะครับดีๆสําหรับการเล่นกีตาร์มาฝากอีกแล้วนะฮะสิ่งที่จะทําให้นักกีตาร์มือใหม่ค้นพบตัวเองนะครับว่าเราพัฒนาขึ้นหรือยังกับการจับกีตาร์วันแรกครั้งแรกแล้วก็ผ่านไป1วัน2วัน1สัปดาห์2สัปดาห์1เดือน2เดือน3เดือนเนี่ยแรกให้สังเกตเลยก็คือคุณพร้อมที่จะเล่นเพลงแรกได้หรือยังนี่คือพอยต์หลักที่เราอยากจะไปให้ถึงตรงนั้นนะครับคุณจะต้องทำสองสามอย่างนี้ให้ได้นะครับแล้วมันจะเป็นการตัดเกรดเลยนะครับว่าโอเคเราพัฒนาขึ้นจากที่ตอนแรกเราไม่รู้ว่าคอร์ดคือคอร์ดอะไรบ้างอาจจะมีโอเคผมบอกว่าไปจับคอร์ดให้มันได้สักสี่คอร์ดG คอร์ด E minor A minor ถ้าคุณจับได้ปุ๊บโอเคผมจับคอร์ด G ได้แล้วครับผมจับคอร์ด A minor ได้แล้วครับผมจับคอร์ด D ได้แล้วคอร์ด E minor ได้แล้วโอเคสเต็ปต่อมาก็คือคุณจับได้แล้วเสร็จปุ๊บเวลาคุณจะเล่นเพลงเนี่ยมันก็จะต้องมีการเปลี่ยนไปก็คือครึ่งห้องเต็มห้องคุณยุต้องรู้นะครับว่าครึ่งห้องเต็มห้องเป็นยังไงแล้วตอนเปลี่ยนเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณจับคอร์ด G ปุ๊บคุณเล่นไปปุ๊บโอเคคุณไม่ได้สนจังหวะเลยคอร์ดต่อไปคุณค่อยมาเล่นอย่างเงี้ยนั่นหมายความว่าคุณยังไม่ได้เรื่องของจังหวะนะฮะคุณก็จะต้อง1แล้วคุณยังจับคอร์ดได้2คุณจะต้องเปลี่ยนคอร์ดไปมาให้ทันใน4คอร์ดอย่างเงี้ยสมมติว่าโจทย์ก็คือโอเคคุณไปหัดจับคอร์ด G E minor A minor D มาเนี่ยคุณจะต้องสลับไปสลับมาได้นะสลับไปสลับมาจากตอนแรกอาจจะเป็น G E minor ห้องต่อไปอาจจะเป็น D ต่อมาเป็น A minor สลับมาเป็น G สลับมาเป็น D สลับมาเป็น A minor เป็น E minor ไขว้กันไปไขว้กันมาเนี่ยจะต้องทำให้มันคล่องอันนี้นี่คือถ้าคุณทำได้แสดงว่าคุณพัฒนาจากวันแรกมาเนี่ยชัดเจนคุณพร้อมที่จะเล่นเพลงแรกได้แล้วในขั้นตอนแรกนะครับยังมีเรื่องของจังหวะมาด้วยอย่างที่ผมบอกไปว่าครึ่งห้องมันจะต้องกินเวลาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่เต็มห้องมันจะต้องช้าลงเนี่ยมันจะกินเวลาอยู่ประมาณเท่าไหร่ซึ่งเมโทรนอมนะครับติ๊กตอกตอกตอกจะช่วยคุณได้แล้วก็ข้อเท้าตามไปคุณจะรู้ถ้าเกิดคุณไม่รู้เนี่ยคุณจะดีดแบบไม่เข้าจังหวะคือต่อให้คุณเปลี่ยนคอร์ดได้ทันแต่คุณจะดีดแบบไม่เข้าจังหวะอย่างเช่นผมจะสาธิตตีคอร์ดไม่เข้าจังหวะนะครับในคอร์ดที่3นะฮะอันนี้ถูกต้องเต็มห้องต่อไปเต็มห้องเนี่ยผมช้าไปแล้วผม E minor เนี่ยช้าไปแล้วนั่นก็คือผมอาจจะไปลังเลอยู่ผมไม่รู้นะฮะนี่ก็คือถ้าคุณทำ3สิ่งนี้ก็คือ1เปลี่ยนคอร์ดไขว้ไปไขว้มายังไม่ได้นะครับ2ก็คือจังหวะคุณยังไม่ได้คุณก็ไม่สามารถจะเล่นเพลงได้ถ้าคุณเล่นเพลงไปปุ๊บมันจะกลายเป็นตลกไปเลยแล้วก็ประเด็นสุดท้ายร้องเพลงนะครับเรื่องสุดท้ายเลยอันนี้อย่าบอกว่ามันไม่สำคัญเกี่ยวกับการเล่นกีตาร์นะผมเข้าใจนะครับว่าแทบจะ 70-80% ละตอนฝึกเล่นเนี่ยเราก็อยากจะโชว์เพลงแรกให้มันได้สักทีนึงละเราจะเสียงดีเสียงไม่ดีตัดลงไปในเรื่องนั้นนะครับแต่เราจะต้องดีดกีตาร์ไปร้องเพลงไปให้มันได้คุณร้องไม่เข้าคีย์กับร้องไม่เข้าจังหวะอันนี้2 อย่างนี้มันต้องไปฝึกจริงๆนะสำหรับบางคนนะฮะแต่บางคนก็ส่วนมากถ้าตีจังหวะเป็นแล้วรู้จักจังหวะครึ่งห้องเต็มห้องได้แล้วเนี่ยตอนร้องก็จะรู้นะครับว่าจะร้องยังไงถึงจะไม่ผิดจังหวะจะเข้าจังหวะแต่เรื่องคีย์เนี่ยบางคนมันติดจริงๆแต่เท่าที่ประสบการณ์ที่ผมเห็นอยู่เนี่ยผมว่ามีไม่ถึง 20% นะครับที่จะร้องไม่เข้าคีย์นอกจากเพลงนั้นจะเสียงสูงเกินไปร้องยากอันนั้นพอเข้าใจได้แต่ถ้าแบบว่าจัดเสียงต่ำเสียงสูงร้องมาคำแรกเพี้ยนไปเลยเนี่ยมันมีอยู่นะครับแต่ผมคิดว่าไม่ถึง 20% หรอกนะคุณจะต้องร้องให้มันเข้าจังหวะถ้าคุณร้องไม่เข้าจังหวะจะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็โอเคกรณีร้องได้ตรงคีย์แต่ไม่ตรงจังหวะสายลมหนาวพัดโบกโบยผิวดูแล้วเนี่ยอันนี้ก็คือเห็นไหมดูช้าไปดูเร็วไปแต่เข้าคีย์อยู่กับกรณีที่ร้องถูกจังหวะเพราะว่าจังหวะเนี่ยได้มาตอนที่ฝึกกีตาร์นะครับนับจังหวะได้ตอนฝึกกีตาร์แต่ร้องเพี้ยนร้องผิดคีย์สายลมหนาวพัดโบกโบยผิวดูแล้วสวยใสใสเย็นลมเย็นไวไวสวยงามอันนี้คือร้องเพี้ยนคือจังหวะการลงของมือขวาดีดเข้าจังหวะอยู่อันนี้ต้องรีบแก้เลยนะครับถ้าทำ 3-4 อย่างตรงนี้ได้พร้อมลุยนะครับพร้อมลุยเพลงแรกเลยแล้วถ้าทำได้นั่นก็คือผ
ผมว่าคุณเลยสเต็ปของคำว่ามือใหม่ไปแล้วล่ะเพราะว่ามือใหม่ในนิยามของผมก็คือคนที่ยังไม่สามารถที่จะเล่นเพลงแรกในชีวิตได้เลยอันนี้ผมหมายถึงว่าเอาแค่ตีคอร์ดร้องเพลงต้องเล่นให้จบร้องให้จบได้ไม่ใช่ว่ามาเฉพาะท่อนฮุกนะฮะไม่ใช่มาเฉพาะท่อนฮุกอันนั้นผมไม่นับแต่นั้นทำให้มันได้กำหนดมาผมเอาแค่4คอร์ดพอนะครับอย่าไปเอาเยอะมากมายในตอนแรกนะฮะอย่าไปสร้างความท้าทายให้กับตัวเองเยอะเกินไปสำหรับมือใหม่จริงๆจริงๆ G E minor A minor D ไปมาให้มันได้นะครับรู้ว่าเอาแค่ครึ่งห้องกับเต็มห้องพอไม่ต้องไปเอาจังหวะที่มันยากๆนะครับเอาแค่ว่าครึ่งห้องก็ดีดยังไงเต็มห้องก็ดีดยังไงเต็มห้องครึ่งห้องแต่ถ้าเบิ้ลก็คือดีดทำเหมือนกันเนี่ย2ครั้งนั้นหมายถึงว่าดีดคอร์ดเดียว2ห้องเนี่ย1ห้องก็อันนี้1ห้องถ้าเบิ้ลก็ทำอีกรอบเหมือนกันมันก็จะมีบางเพลงบางคอร์ดที่มันแช่ไปนะครับนี่คือเป็นแน่แนวทางแบบคร่าวๆนะครับไม่ได้ว่ามันจะมาจับมือสอนอะไรคือถ้าทำตามข้อแนะนำที่ผมสาธยายให้อยู่แบบยาวๆทั้งคลิปเนี่ยผมว่ามันจะทำให้ไปได้เร็วนะครับดีกว่าแบบยังไม่รู้อะไรเลยนะครับแล้วอยู่จะมาจับขอทาบนิ้วจะมาสะบัดมาอะไรต่างๆอันนี้ผมว่ามันเป็นฝึกการฝึกแบบข้ามขั้นนะฮะมันไม่เป็นไปในสเต็ปจากง่ายไปหายากเลยเข้าใจว่าอย่าเก่งเร็วนะครับแต่ทุกสิ่งอย่างมันมีขั้นตอนอยู่ทำสิ่งง่ายให้ได้แล้วสิ่งที่มันยากขึ้นไปทีละสเต็ปเนี่ยมันจะดีนะครับไม่ใช่ว่าฝึกไปถึงขั้นหนึ่งแล้วพอไม่ได้ตอนนี้จะต้องย้อนกลับมาฝึกสิ่งที่เราเคยมองข้ามผมว่าไม่แจ๋วเท่าไหร่แบบนั้นเป็นกำลังใจให้มือใหม่ทุกคนครับ